Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักลูกไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ลูกพอใจพ่อแม่ก็ดีใจแล้วการเป็นคนสมบูรณ์แบบเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่นะคะหากเราเรียนรู้ที่จะใช้จุดแข็งของตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมใส่ใจในผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างหลายครั้งที่เด็กๆปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจากคนอื่นและพยายามเป็นใครสักคนที่เพอร์เฟกต์เพราะลึกๆแล้วเขาหวาดกลัวว่าถ้าเป็นตัวเองแล้วคนอื่นจะไม่ยอมรับค่ะจึงปกปิดด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองไว้และนั่นก็อาจจะทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกไม่รักตัวเองและไม่ยอมรับในตัวเองซึ่งอาจจะส่งผลไปในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะคนที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาพวกเขาจะขาดความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานรวมถึงอาจจะสร้างความกดดันในการทำงานให้กับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วยการที่ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionist เนี่ยอาจจะมีสาเหตุเกิดจาก 1. กลัวไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ 2. ได้รับคำชมจากพ่อแม่ก็ต่อเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จหรือ 3. ได้รับคำชมที่มากจนเกินไป 4. การเลี้ยงดูแบบสร้างเงื่อนไขให้ลูกว่าจะต้องสำเร็จเท่านั้น 5. เป็นเด็กที่เอาความสำเร็จในอดีตมาเป็นมาตรฐาน 6. พ่อแม่ที่เคร่งครัดแสดงความไม่พอใจไม่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของลูกหรือ 7. อิทธิพลจากสื่อหนังหรือภาพชีวิตที่ไม่ตรงกับพื้นฐานของความเป็นจริงวิธีสังเกตลูกที่อาจจะมีแนวโน้มว่าเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบนะคะสังเกตได้จากลูกมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอตลอดเวลาหรือลูกกลัวความผิดหวังกลัวความล้มเหลวและก็มักจะเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความล้มเหลวลูกไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาได้หรือเขามีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งคาดหวังในผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆมากกว่าความสุขระหว่างทางหรือแม้แต่เขาไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะเมื่อการอยากสมบูรณ์แบบทำให้ลูกเจ็บปวดพ่อแม่จะสามารถช่วยเหลือลูกได้อย่างไร 1. ให้กำลังใจเมื่อลูกทำผิดพลาดการพูดคุยอยู่เคียงข้างหรือโอบกอดเขาจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้น 2. ทำให้ลูกเข้าใจว่าความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้และไม่ใช่เรื่องที่แย่เลย 3. ชี้แนะให้ลูกเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเพื่อเติบโตและพัฒนา 4. สอนให้ลูกรู้จักรักเมตตาใจดีและให้อภัยตัวเองแค่ในวันนี้ลูกสามารถมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการรู้จักรักและให้อภัยตัวเองโอบกอดตัวเองเห็นถึงคุณค่าของตัวเองแค่นี้พ่อแม่ก็จะมีความสุขแล้วล่ะค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบครัวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก